DCH172 Subcompact Rotary ตัวใหม่ของผมแรงเขาน้อยกว่าตัวรุ่นพี่ที่เราเคยรีวิวไปเกือบครึ่งแถมขนาดของเขาอะใหญ่กว่า Impact Diver แค่นิดเดียวอะครับเขาจะเจาะปูนได้จริงๆหรอปูนหล่อผนัง Precast ที่หลายๆตัวกลัวกันเขาจะมีแรงเจาะจริงๆหรอเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอันบ็อกซ์หรือเปล่าจริงๆผมแกะมาดูแล้วแหละเพื่อความตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาแกะกันอีกครั้งแล้วไปดูเป็นพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรในตัวนี้บ้างนะครับผมตัวนี้เป็นโรตารี่ที่ผมอยากได้มานานก็คือโรตารี่ตัวเล็กพกพา ง่ายขึ้นที่สูงสบายวันนี้เข้ามาถึงมือเราแล้วตัวนี้มีรหัสว่า DCH172N นะ N ก็คือตัวเปล่าๆนะครับผมก็เขาจะถูกส่งมาในกล่องแบบนี้นะสเปคคร่าวๆเขาก็ประมาณนี้เลยครับเจาะพุก16มิลเจาะเหล็ก10มิลเจาะปูน16มิลรอบเท่านี้เป็นหัวจับแบบ SDS Plus แรงกระแทก 1.4 จูลโอเคเรามาเปิดกล่องกันดูเลยฮะก็คู่มือเอาปลามาไปนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายกล่องไปไว้ข้างๆก่อนนะฮะโอเคมาโอเคในมือผมตอนนี้คือ DCH172 น่าจะเป็นตัวที่ผมรอมานานและผมอยากได้มากๆพอสมควรเพราะจริงๆใน Subcompact Rotary อ่ะมันจะในเมืองไทยที่ผมเห็นอยู่นะจะมีของอันนี้มีวอกกี้นะครับเป็นตัวนี้แล้วก็มีของมากิต้าที่ผมเคยเห็นนะเอาที่ผมเคยเห็นบ่อยๆกันนะมากิต้าเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้เป็น12โวลต์ใช่ไหมซึ่งวันนี้โชคดีได้ตัวนี้มาลองนะครับผมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนจะไปไหนไกลเดี๋ยวเรามาดูกันที่บิลคุณภาพของตัวนี้กันเดี๋ยวผมถอดก้านจับก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเริ่มจากส่วนห้องเครื่องส่วนหน้านะครับห้องเครื่องส่วนหน้าอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนน่าจะยกมาจากรุ่นพี่คือดูแล้วน่าจะเป็นโลหะซึ่งเพื่อนๆหลายท่านก็บอกว่าส่วนนี้เป็นโลหะนะฮะซึ่งไม่ใช่โลหะแบบเรียบๆนะเขาจะทำผิวมาคล้ายๆกับกระทะหินนะครับทำผิวมาคล้ายๆกระทะหินนะมีความสากเล็กน้อยซึ่งดูดีมากเลยนะสวยงามผมชอบมากๆมันพิถีพิถันนะมากกว่าสกรีนลงไปในเนื้องานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาดูค่อนข้างซีเรียสกับการดีไซน์นะส่วนข้างหน้าสีดำตรงนี้เป็นยางนะครับมีการเสาะร่องกริปมากันลื่นโอเคแล้วก็ส่วนของการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกส่วนนี้เป็นโลหะเหมือนเดิมนะฮะการเปลี่ยนโหมดทำได้ง่ายเดี๋ยวผมจะไปพูดในอีกพาร์ทนึงในพาร์ทของการใช้งานละว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับส่วนสีเหลืองที่ตามมาตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งแน่นหนามากๆเลยส่วนล่างเป็นยางกันกระแทกได้ดีเวลาเพื่อนๆวางใช่ไหมส่วนนี้จะสัมผัสกับพื้นมันก็กันรอยขีดข่วนได้มีช่องโบลมดูดลมอะไรอย่างเงี้ยกันฝุ่นเข้าเครื่องตัวนี้แผงวงจรเขากันน้ำกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะด้านหลังที่จับเสาะร่องมาอย่างดีข้างหลังมีการทำผิวเปลือกส้มไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นไหมกันลื่นกระชับมีเบลล็อกมาให้ด้วยดีอะทำมาค่อนข้างครบด้านบนตรงนี้ที่เหลืองๆเป็นพลาสติกส่วนนี้เป็นยางนะครับผมยางค่อนข้างนิ่มเป็นระบบกันสะเทือนเดี๋ยวเราไปพูดอีกพาร์ทนึงด้านบนเป็นที่เปลี่ยนโหมดอันนี้ถอยออกเป็นระบบนี้สวยงามครับสวยงามสำหรับตัวเขาสำหรับด้ามจับก็เหมือนกันน้ำจับเขาผมว่าเขาดีไซน์มาสวยกว่ารุ่นพี่อีกนะเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อน
สามารถขยับเขยื้อนได้ผมคาดเดาว่าเขาน่าจะทำมาเพื่อซับแรงสั่นสะเทือนในอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันนะฮะส่วนข้างหน้าเป็นพลาสติกแล้วก็ที่กัดระยะเป็นเหล็กเส้นๆปกติเส้นหนึ่งธรรมดานะครับผมโอเคครับเพื่อนๆหลังจากดูรูปลักษณ์ภายนอกไปเรียบร้อยนะฮะเรามาพูดถึงฟีเจอร์หรือว่าจุดที่ผมชอบและไม่ชอบกับเจ้าตัวนี้กันเจ้าตัวนี้มีแรงกระแทกประมาณ 1.4 จูลนะครับซึ่งแทบจะน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมา133น่าจะ2ปลายๆ237น่าจะเท่าไหร่อ่ะ2ต้นๆตัวนี้ 1.4 คือแรงกระแทกยอมรับว่าเขาหายไปจากตัวใหญ่เยอะจริงและที่เหมือนกับทุกย่อเลยคือ Subcompact Rotary อ่ะครับจะไม่มีโหมดแยกคือเขาจะมีแค่2โหมดแค่นี้คือโหมดเจาะธรรมดากับโหมดเจาะกระแทกไว้กระแทกปูนความชอบที่ผมชอบกับเจ้าตัวนี้ที่บอกว่าพิเศษกว่าตัวอื่นคือเขาเป็น18โวลต์ตัวเนี้ย18โวลต์หมายความว่าเพื่อนๆมีแบต18โวลต์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องหาซิสเต็มของ12มาเพิ่มในขณะเดียวกันอีก2ยี่ห้อที่ผมเคยเห็นเอายี่ห้อที่ผมคุ้นเคยแล้วกันนะจะมีของมากิตะที่เป็น166มั้งอันนั้นคือ12โวลต์แล้วก็ของมิวอกกี้ซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันก็อันนั้นอยู่อันนี้ก็12โวลต์เหมือนกันซึ่งทั้ง2ตัวเป็น12โวลต์หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อเขาเพื่อนๆต้องหาแบต12โวลต์และถ้าเรื่องของมากิตะเพื่อนๆอาจจะต้องซื้อที่ชาร์จเพิ่มเพราะที่ชาร์จ12กับ18ของเขาแยกกันส่วนของ Milwaukee อ่ะ Milwaukee มันจะ18กับ12ชาร์จด้วยกันได้แต่ชาร์จพร้อมกันไม่ได้อ่ะใช่แต่ตัวเนี้ยเหมือนเครื่องไอ้เครื่องชาร์จของผม DeWalt ตัวนี้ก็ชาร์จ12 18ได้นะแต่ความหมายของผมคือเพื่อนๆไม่ต้องไปหาซิสเต็มของแบตอีกอันหนึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนมาใช้ System DeWalt ผมว่ามันน่าสนใจค่อนข้างมากเลยทีนี้ข้อประทับใจต่อไปของเขาที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือระบบ Shock Absorb Shock Absorb ของเขาคือตัวนี้ฮะที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่แรกเดี๋ยวผมกางอันนี้ออกก่อนเอาออกก่อนนี่ Shock Absorb ของเขาคือเจ้าตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะจะเป็นอย่างนุ่มๆที่ทำให้ตัวบอดี้ของเขาอะกับตัวด้ามอะไม่ถึงกันมันจะสามารถกดได้นะดึงดึงดึงและไม่ใช่แค่นั้นคือเขามีข้างล่างตรงนี้ด้วยนี่อย่างส่วนนี้คือหมายความว่าส่วนเนี้ยส่วนที่มือจับเนี่ยแทบจะแยกออกจากส่วนตัวเครื่องเลยคือการกระแทกทั้งหมดแทบจะต้องผ่านยางก่อนแล้วถึงมาตัวมือจับและการออกแบบอย่างเงี้ยทำให้เกิดข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเขาโปรเทคขั้วแบตด้วยซึ่งถามว่าไอตัวช็อคแอบสอบอย่างงี้ตัวใหญ่ๆมีไหมอย่างมากิต้ามีผมยกตัวอย่างมากิต้ามากิต้าก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะแต่เขาไม่ค่อยโฆษณาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอย่างมากิต้าอย่างเงี้ยครับไอตัวเนี้ยมันก็สั่นๆได้หน่อยนึงนะซึ่งมันก็เป็นการออกแบบที่ทำให้เขาเรียกว่าไงเดียฮะเวลามันโรตารี่มันสั่นเยอะๆเวลาเราใช้โหมดแยกอย่างเงี้ยมันสั่นเยอะๆครับโหมดแยกหมดนี้มันสั่นเยอะๆมันทำให้ขั้วแบตอาจจะหลวมได้ซึ่งพอหลวมแล้วมันก็ต้องซ่อมไงพอเขาออกแบบมาอย่างเงี้ยในตัวเล็กสุดนะในตัวซับคอมแพคนะมันทำให้การเจาะนิ่มมากตัวการจับเขาเนี่ยยังขยับตัวได้หน่อยนึงนะหมายความว่าทั้งมือซ้ายและมือขวาของเพื่อนๆนะมีการซัพพอร์ตมีการแบบผ่อนแรงผ่อนการสั่นสะเทือนทั้งคู่สำหรับอีกหนึ่งข้อดีที่ค่อนข้างเป็นเมนข้อดีของเขาเลยคือการเปลี่ยนระบบสมมติว่าเราใช้ก้านจับใช่ไหมฮะพอเราใช้ก้านจับแล้วเราทำงานที่สูงเนี่ยแล้วเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนจากโหมดกระแทกเป็นโหมดเจาะธรรมดาละมือหนึ่งออกมาแล้วก็บิดถ้าเป็นตัวอื่นแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้เพื่อนๆสามารถโอเปเรตด้วยมือโป้งนิ้วโป้งนิ้วเดียวได้เลยซึ่งผมทำค่อนข้างดีที่ไม่ต้องแบบละอีกมือนึงมาบิดไงเพราะว่าที่สูงมันก็ดูค่อนข้างสุ่มเสี่ยงและอันตรายนะส่วนข้อดีอีกอย่างใช่ไหมครับก็คือเชฟแล้วแต่เพื่อนๆที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเชฟเนี้ยทำงานได้ค่อนข้างสะดวกคือด้วยความยาวของเขาแค่ประมาณหลัก40เซน
ตรงเนี้ยทำให้ข้อจำกัดในการทำงานในแต่ละที่เนี่ยเพื่อนๆลดข้อจำกัดลงได้อย่างเช่นงานที่ที่แคบหรือที่สูงอย่างเช่นสมมุติอย่างในภาพลองในภาพอย่างเพื่อนๆจะเข้าไปข้างบ้านใช่ไหมฮะแล้วอยากจะเจาะผนังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสเปซที่เหลือจากเจ้าตัวเนี้ยกับเจ้าตัวทรงยาวอันนี้เหลือเยอะกว่าแน่นอนซึ่งทำให้เพื่อนๆแบบออกแรงได้เยอะกว่ายังมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวขยับตัวได้มากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่สูงอย่างเช่นในภาพอย่างเงี้ยเป็นที่สูงผมสมมุติว่าเราไม่ได้มีชานพักที่ใหญ่ขนาดเนี้ยชานพักที่มันเล็กกว่าเนี้ยแล้วเพื่อนๆสามารถพาดบันไดได้แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นความห่างของเจ้าตัวนี้ระยะทำการของเจ้าตัวนี้บวกกับดอกสว่านแล้วอะจะทำให้เพื่อนๆโถมแรงได้ขนาดไหนหรือระยะที่เพื่อนๆจะยืนอยู่ในที่สูงอะและทำงานอะมันจะทำได้ขนาดไหนซึ่งพอตัวสว่านมันสั้นแล้วครับทำให้แม้แต่พื้นที่เล็กๆเพื่อนๆก็ยังสามารถจัดการกับตัวงานได้อยู่และได้ง่ายกว่าและค่อนข้างจะคล่องตัวมากกว่าทรงยาวอันนั้นเป็นที่ผมชอบนะส่วนที่เหลือเหรอฟีเจอร์ที่เหลือเล็กๆก็พวกคลิปเบลเขาให้มาอาจจะไม่ใช่ฟีเจอร์สำคัญนะแต่สำหรับผมคือก็คุณก็ไม่ต้องไปซื้อถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ถอดเก็บถ้าคุณอยากจะใช้คุณก็ใส่ไม่ต้องไปหาซื้อไงซึ่งมันก็ให้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวแล้วไม่มีข้อแบบติดใจเลยอย่างเงี้ยไม่มีข้อตะกิดตะขวงใจเลยก็ไม่ได้อย่างแรกของผมเลยคือเจ้าตัวล็อกอันนี้ตัวนี้มันไม่ได้ล็อกมันจะเป็นเหมือนเข็มขัดเหล็กรัดเลยบิดให้แน่นเข็มขัดก็แน่นแต่ถ้าเพื่อนๆออกแรงเยอะๆกระชากอะมันเปลี่ยนองศาได้เลยแต่เจ้าตัวเนี้ยเขาก็ทำเป็นแบบมีเขี้ยวล็อกให้อย่างดีประเด็นเลยคือเนื่องจากมันเป็นตัวเล็กและคุณต้องการความคล่องตัวสูงในการทำงานใช่ไหมถ้าเจ้าตัวนี้เป็นแบบเข็มขัดและเจ้าตัวใหญ่เป็นแบบล็อกเป็นเคี้ยวๆน่าจะดีกว่าไหมส่วนข้อเรื่องมีแค่2ระบบผมอาจจะไม่ติดใจเยอะเพราะว่าด้วยความเป็นฟิวก่อสร้างคือซับคอมแพคโรตารีส่วนใหญ่มีแค่2ระบบอยู่แล้วเพราะเนื่องจากลดระบบกระแทกเพียวๆไปที่มันต้องใช้แรงเยอะกินแบตเยอะลดน้ำหนักด้วยงานของผมถ้าใช้ยักษ์จริงๆใหญ่ไปเลยแยกกลางแยกใหญ่แยกเล็กไปเลยมันค่อนข้างจะถูกทางมากกว่าโอเคหลังจากดู total look ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองเทสใน scenario ต่างๆให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่ามีจุดไหนบ้างที่ผมชอบมากแล้วมันเหมาะกับใครแล้วใครควรมีเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวหลังจากเทสเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันเดี๋ยวเราไปดูเทสกันครับในตัวของเขาผมใช้แบต 4A แล้วก็โหมดจอกกระแทกใช้ดอกสว่านของมากิตะเบอร์12นะฮะจะลองเจาะแผ่นพื้นสำเร็จนะฮะที่หนาประมาณ2นิ้ว3นิ้วเนี่ยเป็นความหนาปกติของเขาอยู่แล้วเพื่อให้ดูมันเจาะเข้าไหมอย่างที่เพื่อนๆเห็นคือมันเจาะได้ค่อนข้างนิ่มมากๆเลยนะฮะคือเจาะง่ายมากเลยทีนี้อันต่อมาเนี่ยผมก็เลยมาเทสกับแผ่นพื้นอันนี้จะเป็นแผ่นพื้นทางเดินที่เป็นแผ่นพื้นทางเดินสำเร็จตกแต่งในสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้มันเข้าอีกไหมก็เช่นเคยสเปคเหมือนเดิมนะฮะก็คือดอกเบอร์12นะครับแบตตัวเดิมเดินมาอีกมุมหนึ่งเฉยๆเรียกได้ว่ามันจอดได้ค่อนข้างนิ่มมากเหมือนกันผมใช้คำว่าแทบจะนิ่มที่สุดเท่าที่ผมเคยจอดมาเลยด้วยซ้ำนะฮะคือต้องเข้าใจก่อนมันอาจจะแบบแค่ 1.4 จูลไงแล้วคือยังมีระบบแอบสอบกันแรงสั่นสะเทือนอีกทั้งมือซ้ายและมือขวามาเลยทำให้มันนิ่มมากๆซึ่งโอ้ผมประทับใจมากๆเลยนะแล้วไม่ได้มีปัญหาเลยไม่ได้มีความรู้สึกหนืดหรืออะไรทั้งสิ้นคือเจาะแบบพริ้วมากๆเลยฮะทีนี้ถ้าแค่2นิ้วเนี่ย3นิ้วเนี่ยมันอาจจะได้ผมก็เลยลองเจาะคอนกรีตหนาๆเลยอันนี้เป็นเหมือนที่ตั้งขาร่มแม่ขาที่อยู่หน้าบ้านผมพอดีก็เลยมาเดี๋ยวลองเจาะกันต้องขออภัยในรองเท้าที่ไม่สุภาพด้วยนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างทำให้ผมแปลกใจเขาเจาะได้สบายเลยเขาเจาะได้ลงไปเรื่อยคือที่ผมหยุดเจาะนี่ไม่ใช่อะไรนะผมกลัวหัวมันกระแทกอะมันของมันใหม่ผมก็เจ
จาะมันก็ลื่นเข้าไปเลยไม่ได้มีประเด็นเลยซึ่งสรุปได้เลยว่าการเจาะเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาทีนี้มาอีกอันนึงก็คือโฮซอซึ่งอันเนี้ยจะเหมาะกับพี่ช่างแอร์ผมก็เลยอยากรู้ว่าโฮซอมันไหวหรือเปล่าก็มาลองกับแผ่นสำเร็จหน้าบ้านแผ่นพื้นซึ่งหลังจากผมเจาะเนี่ยค้นพบเลยว่ามันยากนะมันออกแรงเลยแล้วผมไม่อยากออกแรงไปมากกว่านั้นเพราะผมคิดว่ามันเกินขีดจำกัดเขาไปแล้วอะซึ่งมันถึงในจุดที่เครื่องหยุดคือหยุดเลยอะซึ่งในตัวเขามีทั้งแบบระบบโอเวอร์ฮีทระบบกันสะบัดเมื่อกี้ก็มีนิดนึงนะซึ่งมันหยุดเลยผมก็เลยพอเข้าใจว่าคือถ้ามันทำพยายามต่อไปมันได้นะผมมันได้นะมันใช้เวลาแต่มันไม่คุ้มกับสิ่งที่จะได้อะกับเครื่องที่เพื่อนๆอาจจะเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าสำหรับเนี่ยเห็นไหมฮะคือมันเข้านะมันเข้าประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วกว่าๆอย่างเงี้ยมันเข้ามันไม่ใช่ไม่เข้าทีนี้ผมเลยด้วยความไม่ชัวร์อีกทีผมก็เลยเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปเจาะไอ้แผ่นทางเดินสำเร็จที่เราวางในสวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเดินอีกรอบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมสรุปให้เลยคือมันก็เจาะเข้าไปได้ประมาณนิ้วเดียวเหมือนกันประมาณนิ้วหนึ่งแค่นั้นเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากออกแรงเพิ่มไปแล้วฉะนั้นใช้คำว่าถ้าเป็นการเจาะโฮซอนะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับโอเคครับแล้วเราก็มาถึงข้อสรุปของเจ้าตัว172กันตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะมีตัวกำลังจะออกใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าเหมาะไหมเหมาะกับใครเหมาะกับนัก DIY ช่างติดตั้งช่างไฟมีกับไขควงคลัชอีกสักตัวนึงเนี่ย2ตัวเล็กๆคุณอาจจะไม่ต้องเจาะโฮซอเยอะนะฮะคือมันไหวแต่มันไม่ได้ไหวเยอะขนาดนั้นแล้วก็อย่าทรมานมันเลยแต่ชั่วคราวบังคับไฟบังคับอย่างเงี้ยได้เขาพอไหวเขาทำได้แต่ถ้าปูนหล่อหนาเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือเจ้าตัวเนี้ยเจาะได้ทุกอย่างละแทบจะทุกอย่างแทบจะทุกความหนาในขนาดงานของมันผมว่าตัวเดียวติดบ้านค่อนข้างอยู่ในตัว18โวลต์ของเขามีแบตตัวเล็กด้วยมีแบต2แอมป์3แอมป์มั้งอะไรอย่างงี้ผมมี2แอมป์อยู่ซึ่งระยะก็น้อยลงระยะการทำงานก็ได้น้อยลงแต่ก็คุณก็ได้แลกมากับน้ำหนักกับความคล่องตัวซึ่งผมว่าคุ้มค่าฮะก็สำหรับตัวนี้คอนคลูชั่นน่าจะเป็นประมาณนี้ควรซื้อไหมผมว่าน่าซื้อสุดๆไปเลยตอนนี้นะแล้วก็ประกอบกับราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลถือว่าโอเคเลยครับฉะนั้นคลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้คลิปหน้ามีอะไรต่อไปเดี๋ยวไปลองติดตามชมกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ